Freedom House องค์กรอิสระในสหรัฐเผยแพร่รายงานเสรีภาพบนโลกออนไลน์ประจำปีนี้หรือ Freedom on the Net 2016ซึ่งประเมินจาก65ประเทศพบว่านับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2558ถึงพฤษภาคม2559เสรีภาพบนโลกอินเทอร์เน็ตทั่วโลกลดลงเป็นปีที่6ติดต่อกันโดยการจำกัดเสรีภาพได้ลุกลามจากเดิมในกลุ่มสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook หรือ Twitter ไปยังแอปพลิเคชันสนทนาอย่าง WhatsApp และ Telegram รายงานดังกล่าวระบุด้วยว่าประเทศไทยอยู่ในกลุ่มไร้เสรีภาพร่วมกับอีก19ประเทศซึ่งรวมถึงจีนรัสเซียเมียนมาและซีเรียส่วนเอสโตเนียและไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่มีเสรีภาพบนโลกอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลกและอยู่ในกลุ่มมีเสรีภาพร่วมกับอีก15ประเทศขณะที่กลุ่มมีเสรีภาพบางส่วนประกอบด้วย28ประเทศซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้สิงคโปร์และบราซิล